นี่คืออาร์ตทอยของ2ผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครก็รู้จักดี My Days Collection Review ขอเชิญทุกท่านพบกับ Tom and Tony เป็นงานอาร์ตทอยของคนไทยใครเห็นหน้าแล้วต้องร้องอ๋อเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอใบเซอร์แบบนี้ลุงทอมดูยุ่งส่วนลุงโทนี่ดูมีความสุขอันนี้เป็นงานของพี่วัดค่าย Funny Model ครับออกมา444ตัวผมได้ตัว268เปิดกล่องขึ้นมาก็จะมีลูกเต๋าเฮ้ยเราเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงอ๋อมาอยู่ข้างหลังนี่เองเกมกระดานแบบนี้เหมือนเกมบันไดงูที่คุ้นเคยแต่ละจุดเค้าก็จะมีงานศิลปะซ่อนอยู่ถังเรือดำน้ำก็มาแต่ไม่ว่าจะยังไงเส้นชัยไม่มีอยู่จริงลุงทอมตามจับลุงโทนี่ยังไงก็จับไม่ได้ความช่วยเหลือลุงหมูลุงหมูก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยมาดูที่งานกันดีกว่างานชิ้นนี้สวยมากเลยงานเลซินทั้งตัวมือของลุงทอมก็โดนกับดักหนีกับดักเองเจ็บเองลุงโทนี่ก็จะกอดชีสเป็นรูปประเทศไทยไม่รู้จะรักประเทศไทยอะไรกันขนาดนั้นนะลุงโทนี่ดูงานเขาสิโอ้โหละเอียดนะเนี่ยบอกว่าเป็นงานละเอียดแล้วก็สวยมากสวยเลยนะลุงด้านหลังนี่ถ้ามองไปนี่คิดว่าเป็นเจอร์รี่อันนี้ลุงโทนี่เองตัดภาพมาส่วนผู้ล่ามาลุงทอมของเราหน้าตาเนื้อเหนือตามจับลุงโทนี่ตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอดูตาเขาสิโอ้โหเหลืองเลยสงสัยจะนอนน้อยปลายนิ้วก็โดนกับดักของตัวเองแบบนี้เขาจะสื่อถึงอะไรกันนะดูข้างหลังก็เหมือนเป็นทอมแอนด์เจอร์รี่ทั่วไปอีกหนึ่งกิมมิกที่ผมชอบของงานนี้ก็คือลุงโทนี่สามารถเอามาวางบนหัวลุงทอมติดแม่เล็กปินคงต้องการจะสื่อว่าไม่ว่าจะยังไงโทนี่ก็จะชนะทอมเสมอเทศไทยก็เป็นของฉันใครที่ชอบงานนี้นะเขาออกมาเป็นงานตัวใหม่55เซนเป็นรูปแบบของลุงโทนี่เป็นแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะเก็บงานชิ้นนี้ก็ไปตามในกลุ่มนี้ละกันนี่ก็คือภาพรวมของลุงทอมแอนด์โทนี่งานอาร์ตทอยที่บันทึกประวัติศาสตร์เมืองไทยใครสนใจไปตามเก็บกัน